ตอนนี้ก็มาอีกจุดหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นจุดชมวิวเขาดินสอนะคะที่ตำบลบางสนนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนกอินทรีนะคะจะมาช่วงถ้าจำไม่ผิดก็คงจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะชมนกเหยี่ยวนะคะนกเหยี่ยวมีที่นี่ด้วยของที่จุดนี้นะคะThank you.
อนนี้เราก็เดินมาถึงจุดสูงสุดของยอดเขาสอยอดเขาดินสอแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวพานอรามานะคะรอบทิศทางเลยนะคะตอนนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดสวยที่สุดของจังหวัดชุมพรเลยนะคะดูจากรอบวิวโดยรอบแล้วก็สำหรับทริปนี้นะคะก็ขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ